ทีวีอ่ะก็เลยแบบก็มีผมมีขนหน่อยนึงอะไรหน่อยก็อะไรแบบนั้นค่ะก็เรียกว่าทีมที่ตั้งเองเป็นทีมที่ตั้งใจให้ทุกคนมาสนุกไปด้วยกันพร้อมกับ EP อัลบั้มนี้ Call Me Dramatic ของ V นะคะก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับ English Song Era ของ V ด้วยมีมั้ยคะใช่มั้ยตั้งแต่ Glitter and Smoke ชอบมาก My Your Girl แต่อันนี้มาเป็น EP อัลบั้มทำไมถึงตัดสินใจมาทำ EP อัลบั้ม Call Me Dramatic คะก็ทำไมตัดสินใจใช่มั้ยวีรู้สึกว่ามันมีความเป็นความทดลองของวีด้วยนิดนึงแหละที่แบบว่าวีอยากรู้ว่าถ้าเกิดวีจะทำเพลงที่มันมีความเป็นแบบลองตั้งธีมว่าเป็นหนังเราเรียนเป็นนักเรียนฟิล์มเนี่ยตั้งธีมว่าเป็นหนังแล้วถ้าเป็นหนังแต่ละช่องแบบสไตล์เพลงประกอบมันจะเป็นประมาณไหนนะก็ลองคิดเล่นๆเป็นแบบนั้นมันก็เลยมีความแบบเป็นทดลองอยู่ประมาณนึงแต่สนุกดีค่ะแต่ว่าดังนั้นแต่ละเพลงเนี่ยซาวที่เราได้ยินทั้ง7เพลงจะแตกต่างกันไปหมดเลยไหมคะประมาณนึงค่ะมีเป็นเขาเรียกว่าจะมีโลกของตัวเองทุกเพลงเลยค่ะเราเริ่มถามกันก่อนเลยตั้งแต่ซิงเกิลแรกของอัลบั้มมีคือ Dramatic ชื่อเดียวกันเลยทำไมต้องเป็น Dramatic แล้วมีที่มาที่ไปยังไงคะเอาเพลงก่อนใช่ไหมไม่ใช่อัลบั้มเอาเพลงก่อนเอาเพลงก่อนขอชื่อเพลงว่า Dramatic จริงๆก็คือมันมาจากอัลบั้มแหละก็คือพอตั้งชื่อ EP อัลบั้มนี้ว่า Call Me Dramatic ตอนแรกไม่ได้คิดจะใช้ชื่อนี้แค่รู้สึกว่าเป็นอะไรบางอย่างที่แบบ Unfilter ลองแบบใส่เต็มความ passionate ความอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็รู้สึกว่ามันเจอคำนี้เราก็รู้สึกเป็นคำที่ใช่แล้วก็เลยความ call me dramatic มันคือแบบมันก็ตัวเราไม่ใช่ความมันไม่ใช่ drama queen แบบเศร้าแล้วกำลังโศกอย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันมีความแบบเป็นความแบบเวอร์ในทุกทิศทุกทางซึ่งมีรู้สึกว่าบางครั้งมันคือการ expressive อารมณ์ที่แบบสุดโต่งมากๆแล้วพอเราคิดอย่างนั้นปุ๊บทำเป็นหนังด้วยแล้วเราก็เลยคิดว่างั้นเราก็ทำแบบไม่มีฟิลเตอร์ไปเลยทำแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะทำแบบทำไปเลยใส่เต็มในทุกๆเพลงไปเลยใช่ค่ะซึ่งก็เลยค่อนข้างเป็น EP ที่ค่อนข้างคอมเมดี้สำหรับวีประมาณนึงแล้วก็อย่างเพลงดรามาติกเนี่ยเป็นเพลงที่สำหรับวีมันเป็นเหมือนแบบมันแต่ละอันอย่างที่บอกมันจะเป็นแบบเพลงมันจะเป็นหนึ่งสตอรี่แต่ละเพลงอะเนาะเพลงนี้มันจะมีความแบบธีมหนังของวีเป็นแบบหนังฝรั่งเศสคอมเมดี้หรออะไรอย่างเงี้ยที่วีรู้สึกมันเป็นโมโนล็อกเพลงนี้ค่อนข้างเป็นโมโนล็อกที่แบบบางครั้งเราแบบว่าเหมือนเวลาเราต้องหาใช้คำว่าอะไรเหมือนเวลาเราคิดอะไรไปเยอะในหัวเราโน้อะไรไปเยอะบางครั้งเราจับตัวเองทันว่าแบบเธอนี่เธอกำลังเลอะเธออีกแล้วอ่ะก็จะแบบโอ๊ยตายจริงฉันจะมาติดละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพลงมันประมาณนี้ความฟุ้งความเพ้อฝันความคิดไปไกลของเราอันนี้แหละคือความดรามาติกไม่ใช่ดรามาติกในเชิงแบบอารมณ์โศกเศร้าไม่ใช่โศกเศร้าแต่อารมณ์ทุกอารมณ์ทุกอารมณ์ทุกอารมณ์เราเรียกว่าเป็นดราม่าในชีวิตทุกคนมีดราม่าในชีวิตอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาของซิงเกิลแรกดรามาติกนะคะเดี๋ยวจะได้ฟังกันในวันนี้อันนั้นคือหนึ่งเพลงละเพลงแรกละชื่อเดียวกันกับอัลบั้มละมาที่เพลงต่อไปกันบ้างดีกว่าเพลงที่2ของ V จริงๆแล้วจริงๆการปล่อยโปรโมทเพลงก็ค่อนข้างสลับกันเหมือนกันเพลงที่2ที่ปล่อยมาคือ MV แบบนึงเราเอางี้มั้ยเราแบบเปิดไปแล้วเราก็พูดถึงทีละเพลงไปเลยได้ๆๆๆๆได้เดี๋ยวนี้ดีกว่ามั้ยเดี๋ยวเราเปิดแล้วเปิดดรามาติกใช่เดี๋ยวจินตนาการไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราฟังดรามาติกกันแล้วเดี๋ยวเราเล่าถึงเพลงที่2ต่อค่ะและนี่คือ MVค่ะจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้ชัวร์ว่ามันจะมาเป็นแบบซิงเกิลแรกของ EP แต่จริงๆคือก็หยอดคำว่าดรามาติกไว้ในเนื้อเพลงแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกจุดเริ่มต้นก็คือเขียนเพลงนี้ให้เพื่อนงานแต่งงานน่าจะรู้จักกันดัตตี้นะครับแต่งงานไปต้นปีแล้วเราก็เขียนเพลงนี้ให้เพื่อนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดูมีความเป็นแบบหนังรักหนังโรแมนติกยุคมันมีนานน่ะยังมีซีนอยู่นะมีความแบบชิคๆนี่ใช่ไหมใช่คือเราก็เลยเป็นธีมหนังรักไปเลยกับเพลงนี้เราก็รู้สึกว่าสตอรี่ของเพื่อนก็เหมาะใช่ก็หยิบสตอรี่เขามาเขียนเป็นแบบ MV อย่างนี้ออกมาก็เป็นเพลงที่หลายๆคนได้ใช้กันในช่วงเดือนแห่งความรักกันไป MV เพราะมากๆนะคะนี่คือซิงเกิลที่2ในอัลบั้มนี้ที่จริงๆก็ปล่อยมาเป็นซิงเกิลแรกเลยด้วยค่ะนะมาถึงเพลงต่อไปกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวไปฟังซิงเกิลนี้กันนะกับซิงเกิลที่ชื่อว่า Best Friend คนลุกอยู่นะซิงเกิลเนี้ยยังไงคะหนั
ความเป็น coming of age สำหรับลีนะคือเอาจริงเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ส่วนตัวที่สุดในอัลบั้มเป็นของ EP นี้คือเป็นเพลงที่มีว่าหลายๆคนแบบไม่มันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงกันแบบเวลาอกหักเราก็จะอกหักจากความรักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งบางครั้งมีรู้สึกว่าการอกหักกับเพื่อนเป็นสิ่งที่เจ็บกว่าเหินกว่าบางทีเราโกรธกันทะเลาะกันหรือเรื่องคบกันเนี่ยมันเหินมาทั้งคู่แล้วก็มันเลยเป็นเพลงที่แทนความรู้สึกว่าแบบเออคิดถึงอ่ะอยากกลับมาเป็นเพื่อนกันดีไหมอะไรมันเจ็บเหมือนกันนะไม่อยากเป็นแค่คนแปลกหน้าไม่อยากโคเอ็กซิสไม่อยากเป็นแค่เพื่อนร่วมโลกกันอะไรเงี้ยไอ้จริงๆก็น่าจะมีเลทได้กับหลายคนนะใช่เพราะว่าทุกคนต้องมีบ้างแหละแบบเพื่อนโตขึ้นมันก็จะเจออะไรอย่างงี้บ้างอาจจะหายกันไปบ้างอาจจะมีภาระหน้าที่อาจจะแยกกันไปใช่มั้ยอันนี้ก็น่าจะมีเลทได้แต่เพลงนี้พิเศษอย่างนึงอันนี้ขออวดแล้วยังไงสิคือวิเขียนเพลงนี้ใช่ไหมวิเป็นเพลงที่ไม่กี่เพลงที่วิสามารถขึ้นเดโมขึ้นมาเองได้แบบขึ้นแบบนั่งเล่นเป็นโน้ตด้วยนั่นแบบทำอัดเสียงทำลายทุกอย่างมาหมดแล้วทำลายประสาทมาหมดแล้วเอาไปหาโปรดิวเซอร์แล้วบอกว่าพี่โน้ช่วยโปรดิวเพลงนี้ให้หน่อยพี่โน้ฟังแล้วพี่โน้ก็ไม่พี่ไม่โปรดิวให้ทำไมอ่ะวิก็เลยแบบทำไมอ่ะแบบพี่ว่าแค่นี้ดีแล้วแล้วก็จะเป็นวิโปรดิวเองคนเดียวเลยแล้วก็เลยเสียงเปียโนที่ได้ยินอยู่ก็คือเป็นเปียโนที่วีเล่นเองโอ้เรียกว่าทำเองทุกขั้นตอนอ่ะซิงเกิลเนี้ยเหลือแค่มีวัตเตอร์อันนั้นไม่เป็นทำเองแบบทุกอย่างแปลว่าในซิงเกิลเนี้ยนอกจากเครดิตของการเป็นนักร้องแล้วก็ยังเป็นเครดิตของการเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยสำหรับเพลงสำหรับเพลงนี้นะเพลงอื่นก็คือเขียนเพลงแหละแต่ว่าเพลงนี้จะแบบโปรดิวเองมีชื่อคนเดียวปกติจะมีชื่อคนอื่นด้วยใช่ไม่บริวารนั่นแหละคือสุดท้ายคือพี่หน่งบอกว่ามันเป็นเพลงที่จริงใจมากค่ะรู้สึกว่าอยากให้มันออกไปแบบจริงใจแบบนั้นที่สุดเลยดีกว่าก็ unfiltered แบบที่วีต้องการนะคะใน EP อัลบั้มนี้นั่นเองเพลงต่อไปเป็นเพลงที่หลายๆคนได้ฟังแล้วแล้วตอนแรกที่ได้เห็นคือเธอจะไปเต้นในแบบเคลียร์ยากจริงๆหรอไปมาแล้วนี่โปสเตอร์ป่ะคะมีแบบลงส่งโปสเตอร์ของด้วยนี่แบบว้าวมากแล้วก็เป็นซิงเกิลที่มี MV ปล่อยออกมาแล้วด้วยใช่นะคะเพลงอะไรคะทราบไหมคะเพลงอะไรคะ Dancing on the Graveyard ค่ะทริลเลอร์ไปด้วยอยากเต้นไปแล้วเจ็บปวดไปก็เราก็เลยตัดสินใจว่าเราก็ไปเต้นที่สุสานไปเลยใช่ค่ะในเมื่อชื่อเพลง Dancing on a Graveyard แล้ว MV ก็ต้องไปตรงนั้นแหละเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าตอนถ่าย MV เป็นยังไงบ้างซิงเกิลนี้ตอนถ่าย MV เหรอมันก็ต้องดึกมากๆอ่ะใช่มากถ่ายกลางคืนซึ่งจริงๆมันรู้ทีหลังว่าอ๋อถ่ายข้างในเยอะมากจริงๆก็ไม่ต้องถ่ายจริงๆก็ได้แต่ว่าโอเคนะวีรู้สึกดีแฮปปี้ที่ได้ถ่ายเย็นๆอย่างนั้นแล้วก็ได้บรรยากาศใหม่ๆแล้วก็ไปถ่ายที่สุสานคือไม่ได้น่ากลัวค่ะอย่างที่คิดเลยเพราะว่าคนแบบเยอะมากพี่ณพงษ์ณไฟทีมกล้องอะไรเงี้ยคือก็สนุกดีแล้วซิงเกิลนี้แล้วก็เพลงนี้เนี่ยจริงๆเป็นโลกแบบไหนที่วีตั้งใจไว้คะคือเศร้าแต่เต้นแต่เศร้าเนี่ยเศร้าขนาดคือวีว่ามันมีความเจ็บปวดมากๆอยู่อาการที่รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบแล้วก็แบบมีความไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเธอทำแบบนี้กับฉันแบบเธอรักฉันแต่ทำไมเธอถึงทำลายฉัน อะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกนั้นแหละแล้วก็มีรู้สึกว่าเพลงนี้มันแบบมันมีความประชดประชันอยู่มันเริ่มโกรธนิดๆประชดว่าแบบอยากได้ความรักใช่ไหมเอาไปเลยเอาให้หมดอะไรเงี้ยเอาไปให้หมดเอาชีวิตจะไปเลยเสียใจจนแบบโกรธมันคือความเจ็บปวดอยู่ข้างในจนเราก็เต้นออกมาก็เลยเป็นซิงเกิลนี้ Dancing on a Graveyard นะคะไปถึงที่ซิงเกิลต่อไปกันมากดีกว่าค่ะกับเพลงที่5ของเรา Better Not Call Me Now Thinking when it feels like time stop here and now And your silence oh I never felt more ค่ะเป็นไงคะชอบไหมคะรู้สึกว่ามันมีความแบบเชิดอะคือจริงๆเจ็บนะแต่ว่าโกรธเหมือนกันอันนี้เจ็บแต่โกรธแต่นุ้นจะแพ้อันนี้จะไม่แพ้ อันนี้จะแบบคือไล่ต้องโทรมาแล้วนะจะไม่รับนะซึ่งที่มาเพลงเนี้ยมันเฟอร์มากเลยอะยังไงยังไง
คือจะเล่าให้ฟังตอนนั้นทำ EP นี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็ดันไปเปิดซีรีส์ดูเรื่องหนึ่งแล้วก็เทคเวลาชีวิตเราไปเยอะมากแล้วก็โกรธตัวเองว่าแบบเฮ้ยต้องทำเพลงทำไมมานั่งดูซีรีส์ซึ่งซีรีส์ที่ดูอยู่ชื่อว่า Better Call Saul อ๋อใช่ทีเนี้ยมันก็มาถึงซีนหนึ่งอ่ะสปอยเลอร์เลยไม่เป็นไรน้องมันออกมานานแล้วนานแล้วคือมีซีนที่พี่น้องทะเลาะกันในเรื่องแล้วเราก็รู้สึกแบบซีนนั้นมันแบบหักอกมากๆเจ็บมากๆดูจนแบบรับไม่ไหวจะต้องพอสแล้วก็แบบไม่ไหวละไปนั่งแต่งเพลงแล้วก็ตอนแต่งเพลงก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนพอรู้สึกเยอะเราก็เลยเอาออกมาแบบไม่ฟิลเตอร์อ่ะเขียนออกมาก่อนแล้วก็แบบตอนแรกแค่เขียนไม่จบหรอกแล้วก็จะตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรดีแบบเหมือนเซฟใส่ไว้ใน voice note ใช่ไหมแล้วก็พอจะเซฟเราก็แบบหันไปดูชื่อซีรีส์ว่าเป็นชื่อคอร์สสองมันก็เป็นชื่อ not call me now ไม่ต้องโทรมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละแล้วก็มีก็เริ่มเขียนแล้วก็รู้สึกว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่หุบมากๆแล้วก็เขียนออกมาแบบอันฟิลเตอร์จริงแต่ว่าตั้งแต่ฟังวีเล่ามาแล้วเข้าใจไอเดียทั้งหมดของอัลบั้มนี้เลยนะเพราะมันอันฟิลเตอร์ยังไงอ่ะคือมันรอมากๆจากความรู้สึกจริงๆของวีที่อยากเล่าอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลนะคะ better not call me now เชื่อว่าหลายๆคนจะแบบสาวฟังเพลงนี้เราก็เชิดบ้างหลังจากเจ็บมาแล้วเราก็ต้องลุกขึ้นสู้ต่อแต่โกรธนะนี่โกรธล้วนเนี่ยมันแบบสั่งอารมณ์อย่างเดียวคือเป็นคนแบบนี้อ่ะจริงๆแล้วแต่เอาออกทำเพลงนะในชีวิตจริงค่ะหรือเป็นวะเราเอาอย่างนี้ค่ะเปิดเซสชั่นถามคนว่าข้างเลยไหมคะหรือไม่นั่นแหละแต่ก็นั่นแหละเพลงนี้พี่รู้สึกว่าเป็นเพลงที่จริงๆไปสปอยมาหลายๆที่แล้วก็ชาววอเตอร์ก็คือรีเควสเพลงนี้ให้สปอยเล่นแล้วเล่นอีกซึ่งก็อันนี้ได้ฟังกันแล้วนะคะเย็นนี้ 5:00 นนะคะจะได้ฟังเต็มๆกันได้ฟังเต็มๆทั้ง EP อัลบั้มนี้แน่นอนนะคะมาถึงอีกหนึ่งเพลงที่ตอนนี้เราฟังวนไปบ่อยมากๆแล้วก็ติดหูทุกคนจริงๆกับซิงเกิลที่ชื่อว่า Favorite Mistake ค่ะนิดนึงเดี๋ยววีลุกแล้วเออวีลุกร้องเองแล้วนะคะ Favorite Mistake ยังไงคะเพลงนี้มันดูแบบมีแบบความฮึดขึ้นมาแล้วมันมีแบบวันนี้ฉันพร้อมแล้วอย่างงี้อ่ะเป็นแบบคนเชิดเชิดคนนึงเลยคือจริงๆจะบอกว่าตีมหนังอันนี้วีรู้สึกวีเห็นเป็นหนังแบบวัยรุ่นเมกันปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นปาร์ตี้อ่ะเห็นภาพนั้นเหมือนกันเลยอ่ะเออใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังจริงมันเป็นเพลงที่ mistake ของ EP นี้เหมือนกันเพราะว่าวันที่เข้าไปสตูดิโอเซสชันนั้นน่ะคือตั้งใจจะเข้าไปทำเพลงดราม่าติกแต่ตอนนั้นยังไม่มีดนตรีขึ้นเนี่ยเราแบบยังเปล่าๆอยู่แล้วก็เอ้ยเราไปหาไวบ์กันดีกว่าแล้วพอโมเมนต์ที่เข้าไปปุ๊บแล้วแบบเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่ไวบ์ที่ตั้งใจจะไปนะยังไงดีก็เลยแบบแต่ว่ามันมาแล้วทรงมันดีมากเลยก็ไปก่อนเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็น favorite mistake ของวีจริงๆที่เขียนขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจจะเขียนเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยได้มาเป็นสิ่งเป็น favorite mistake เป็น feeling ที่อยากให้คนที่แบบเมื่อกี้เราผ่านความเจ็บมาแล้วเราสู้ใหม่ละพร้อมละคืออย่างที่บอกวีว่ามันต่อเนื่องกันไม่ได้สำหรับวีมันไม่ได้เป็นความต่อเนื่องมันเป็นเรื่องของใครของมันมันมีจักรวาลของตัวเองแต่ละเรื่องไปเลยใช่แต่โดยจักรวาลใหญ่ก็คือเป็นจักรยานจักรวาลดรามาติกมากก็คือแสดงออกสุดๆเลยแต่เพลงนี้สนุกนะทุกคนแบบแล้วมันแคชชี่มากเมื่อกี้ตอนที่เรารอวีอยู่เปิดบนเราเห็นฝั่งนี้ร้องตามตลอดเลยนะตั้งแต่เปิดมามันเป็นเพลงที่แบบวนในหูเราร้องตามได้ง่ายมากๆนะคะกับซิงเกิลนี้ Favorite Mistakes ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงใน EP อัลบั้มนี้มาถึงเพลงสุดท้ายแล้วเพลงสุดท้ายเพลงนี้พิเศษมากๆให้พูดก่อนไหมหรือว่ายังไงอ้าวแล้วแต่วีเลยวีอยากจะพูดก่อนไหมคะหรือว่าอยากจะให้พวกเราฟังก่อนให้ฟังก่อนดีกว่าโอเคได้มาพูดถึงกันถ้างั้นเราไปฟังซิงเกิลนี้พร้อมกันเลยดีกว่านะคะกับ Back to Reality ค่ะแบ็กทูเรียลิตี้ก่อนพูดถึงเพลงก่อนแล้วกันค่ะวิวว่ามันเดี๋ยวมันจะอิงไปที่ MV เองเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงการอยากมีความรักที่หลุดมาจากหนังอุ้ยซึ่งอันเนี้ยคือมันทำเหมือนลองความแต่งจริงสำหรับวิวนี่คือคอมเมดี้มากมันหนังคอมเมดี้เลยแล้วก็มีความแบบอยากมีความรักที่หลุดมาจากหนังแล้วเราก็เลยเรฟเฟรนซ์หนังไปในเพลงเยอะมากซ่อนไว้ตามเพลงแบบเยอะมากๆถ้าจับได้ลองไปอ่านเนื้อเพลงดูอาจจะเจอว่าแบบ
มีหนังเรื่องอะไรบ้างที่เราบิดใส่เข้ามาแล้วก็จริงๆอินสปิเรชั่นน่ะคือเพื่อนตัวเองอีกแล้วอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนชื่อบอสซอกค่ะเป็นเขาอยู่ในกลุ่มแฟนไฟด้วยกันแต่เขาเป็นตัวหลักใน MV ด้วยนะคะใช่ก็รู้สึกว่าในเมื่อฉันทำเพลงที่เขียนเกี่ยวกับเธอก็ต้องมาเล่น MV ให้กับฉันซึ่งบอสซอกภูมิใจมาก ไม่เรารู้เลยว่าตอนนี้คือบอสซอกอยากมีความรักแบบที่เห็นในหนังใช่ค่ะ ซึ่งเราก็เลยถามว่ามันเป็นธีมที่เราตั้งมาจากตัวบอสซอกเลยจากเพื่อนคนนี้เลยแล้วก็แบบอิงจากคนนี้เลยว่าเธอชอบหนังเรื่องไหนบ้างเธอชอบหนังอะไรบ้างอีเจนคนนี้จะชอบหนังชิคฟลิกหนังรอมคอมหนังอะไรอย่างเงี้ยโรแมนติกคอมเมดี้2000อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยหยิบมาเลยเป็นแบบธีมแบบเอาหนังพวกเนี้ยยัดเข้ามาในเพลงเลยแล้วก็ใน MV ก็เลยใส่เข้าไปด้วยจะเห็นว่ามีเรฟเฟรนซ์ของหนังอยู่ใน MV ด้วยลองไปจับกันดูอีกทีนึงว่าแบบมีเรื่องอะไรบ้างก่อนอื่นเดี๋ยวเย็นนี้ลองดูจากในเนื้อเพลงก็ได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ชอบสุดเลยนะตอนคุณวงแบ็คโมเทนอะชอบนั้นมากเลยเป็นหนังรักไงใช่ไหมชอบการติดหนวดของคุณมากเลยน่าจะเป็นภาพที่หลายๆคนน่าจะได้เห็นวีติดหนวดอย่างนั้นนะคะก็เดี๋ยว MV จะปล่อยเต็มๆนะคะในวันที่10นี้10ตุลาคมนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามีความ exclusive ของ Premiere Day วันนี้จริงๆคือทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็จะได้ชมกันก่อนใครด้วยนะคะชอบไหมคะชอบก็เดี๋ยวไปสตรีมวนไปได้เลยแล้วก็ไม่จับเอาว่าฮินที่ใส่ไว้ในทั้งเนื้อเพลงทั้งใน MV มีหนังเรื่องอะไรกันบ้างนะคะชอบไหมคะ MV พอวันนี้ปล่อยออกมาเต็มๆรู้สึกยังไงบ้างคะจะปล่อยแล้วซิงเกิลนี้รู้สึก MV มันยังไม่ปล่อยไงรู้สึกเต้นแล้วก็รู้สึกว่าอย่างหนึ่งคือดีใจค่ะคือวันก่อนไม่ได้เอาบอสซอกอะมานั่งดู MV นี้แล้วก็อยากดูรีแอคเพื่อนว่าเพื่อนรู้สึกยังไงรีแอคแรกที่ชอบมากแล้วเราเลยรู้สึกแบบเราได้ทำให้เพื่อนเรามีความสุขแบบเราดีใจอ่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับ MV นี้ได้ชอบไหมคะชอบไหมคะชอบชอบเนาะได้เห็นหลายมุมของ V แล้วก็ตอนอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะคะอ้าวแต่ว่าทั้งหมดวันนี้ที่เราได้ฟังกันก็คือเป็น EP อัลบั้มใช่ของ V กับ Call Me Dramatic นั่นเองก็อย่างที่บอกไปว่าอัลบั้มนี้ EP อัลบั้มนี้คือ No Filter No Filter แล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นดราม่าติกอ่ะพอมาดู MV ทีละอันอ่ะคือต่างกันหมดเลยเพราะว่าก็ดราม่าติกแล้วชูฉากไปเลยใช่ฉันไม่ต้องเหมือนกับใครก็ได้เหมือนที่ก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ซาวด์เองแต่ละเพลงก็ต่างกันไปด้วยซึ่งในอัลบั้มนี้ V ก็มีส่วนร่วมด้วยเยอะมากๆอีกเช่นเคยใช่ไหมคะค่ะอ่ะเรารู้แล้วว่าโปรดิวเอง1เพลงนอกนั้นทำอะไรอีกอื่นๆอีกบ้างหน่อยไล่มาว่าคุณ V ทำอะไรเป็นป้ารุ่นยังไงบ้างสิก็กี่หน้าที่กี่ตำแหน่งจริงๆก็โปรดิวทั้งหมดแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบโปรดิวที่ควบคุมเองแบบเขาเรียกอะไรจบงานเองในคนเดียวไงก็คืออันอื่นๆคือเราก็จะเป็นโวคอลโปรดิวซิ่งก็คือแบบเหมือนมีการเขาเรียกอะไรออกแบบลายภาษาดูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกเพลงก็เขียนเองแล้วก็อาจจะมีบางเพลงที่อยู่กับโคไรเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ดังนั้นในวันก็มีโปรดิวเซอร์เป็นพี่โหน่งแล้วก็พี่ยูนะมีอยู่นะคะก็คือเป็น EP อัลบั้มที่ออกมาจากตัววีเต็มๆจริงๆอีกหนึ่ง EP อัลบั้มที่อยากให้ทุกคนได้ฟังกันกับ Call Me Dramatic ขอเสียงดังๆให้วีที